ทริปนี้เอจะมารีวิวการเดินทางด้วยรถไฟนะคะตู้นอนชั้น1ขบวนที่83กรุงเทพอภิวัฒน์ตั้งหลังจากที่เปิดใช้รถไฟทางคู่แล้วนะคะสวัสดีค่ะเอค่ะจากช่องเอทาโร่วิถีคนวัยเก่านะคะในคลิปนี้เอมาแชร์ประสบการณ์การเดินทางคนเดียวค่ะด้วยรถไฟตู้นอนชั้น1ขบวนที่83กรุงเทพอภิวัฒน์ตรังค่ะมาคราวนี้เอจองรถไฟที่นี่ค่ะที่สถานีบางบำรุเลยล่วงหน้า1เดือนเนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะเอก็มารอคิวที่นี่ระบบจะเปิดล่วงหน้า1เดือนเนี่ยตอนเวลา 8.30 นเอก็มารอคิวที่นี่ตอนมาถึงที่ประมาณ 7.30 นเอเป็นคิวที่6เลยนะคะไปตรังแต่พอระบบเปิด 8.30 ประมาณ5นาทีเจ้าหน้าที่ก็เรียกมารับตั๋วว่าโชคดีมากเลยแต่นอกเหนือจากการจองรถไฟด้วยที่ตัวสถานีต่างๆแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ก็มีการจองออนไลน์สะดวกสบายยิ่งขึ้นค่ะไปดูกันจองรถไฟออนไลน์ไม่ยากนะคะต้องเข้าไปที่ทางเว็บไซต์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะก็จะเป็นระบบของการจองออนไลน์ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกก็ต้องสมัครสมาชิกก่อนบำรุกดมานะคะต้นทางแล้วก็ปลายทางก็จะเป็นที่จังหวัดตรังสามารถจองล่วงหน้าได้1เดือนนะคะใช้วันที่เรียบร้อยนะคะจำนวนผู้โดยสารนี่จองได้ตั้งแต่นะคะ1คนถึง10คนได้เลยนะคะถ้าเราไปตรังก็จะขึ้นมาทั้งหมดเลยนะคะเลือกที่จะไปขบวนที่83นะคะของเอกก็จะเลือกเหมาห้องถ้าเป็นเตียงล่างก็1469นะคะเตียงบนก็1269บาทอันนี้เอเลือกเหมาห้องไปค่ะก็คลิกเลือกเหมากรอกรายละเอียดของผู้เดินทางนะคะให้ครบเลยแล้วก็คลิกถัดไปเรียบร้อยแล้วมาเลือกที่นั่งก็มาเลือกนะคะว่าจะเป็นเตียงบนหรือเตียงล่างแต่เลือกห้องเหมาห้องนะคะพอเลือกเหมาห้องเนี่ยสามารถเดินทางได้คนเดียวเท่านั้นก็คลิกโอเคไปก็ดำเนินการถัดไปนะคะต้องชำระเหมาห้อง 1,969 บาทก็คลิกจ่ายบัตรเครดิตแล้วก็ชำระเงินไปค่ะพิมพ์ตั๋วออกมาใช้ในวันเดินทางนะคะหรือจะเซฟเป็นไฟล์เก็บไว้ในโทรศัพท์ก็ได้ค่ะมาจองที่สถานีนะคะก็จะได้ตั๋วประมาณนี้นะคะมี QR code ด้วยนะคะสามารถสแกนเก็บไว้เป็นตั๋วเป็นฮาร์ดเปเปอร์ได้แล้วก็พิมพ์ออกมาหรือใช้ตัวนี้เดี๋ยวเอจะใช้ตัวนี้ในการให้ในตั๋วตรวจนะคะก็จะออกเป็นรูปแบบนี้ค่ะจากกรุงเทพอภิวัฒน์ก็18.30 ถึงสถานีที่2นี้ 19.01 เดี๋ยวมาดูกันว่าตรงเวลากันไหมขบวน 8.3 เลทไป2นาทีอยู่ท้ายสุดเลยวันนี้รถไฟยาวมากเลยนะคะปกติจะยืนรอข้างในหลังคาอันนี้ออกมาสุดน่าจะเป็นขบวนสุดท้ายเนี่ยค่ะไหนห้อง A ห้อง7เบอร์78เหมาห้องมานี่ห้อง78นะคะเข้ามาแล้วเขายังไม่ปูเตียงค่ะเดี๋ยวในตั๋วเข้ามาตรวจตั๋วเดี๋ยวต้องเตรียมตั๋วให้เขาเนาะอันนี้เข้ามาตรวจตั๋วเรียบร้อยแล้วค่ะเหมาห้องค่ะนอนคนเดียวค่ะเดี๋ยวมาดูห้องน้ำมันทำมืดตึ๊บตึ๊บแล้วนะห้องน้ำห้องแรกนะคะก็จะเป็นแบบนั่งไม่มีก๊อกน้ำด้วยนะคะนี่ก๊อกแรกเดี๋ยวมาดูอีกห้องนึงห้องอยู่หลังสุดเลยห้องนี้พุชเข้าไปห้องนี้จะเป็นแบบนั่งนะคะนั่งรอมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยนะมาอาบน้ำได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาอาบน้ำที่นี่นะคะอันนี้ก็เป็นแบบเป็นนั่งนะโอเคห้องเอเหมามานะคะเดี๋ยวมาดูว่าในห้องนี้มีอะไรบ้างนะคะนี่เลยตรงนี้นะคะจะเป็นที่ชาร์จแบตอีกที่ชาร์จโทรศัพท์มีปลั๊กไฟอยู่นี่แล้วก็เดี๋ยวใส่โทรศัพท์วางไว้ตรงนี้ก็จะลืมไม่มีอะไร USB นะคะ USB เพราะฉะนั้นต้องเอาปลั๊กมานะตรงนี้นะเขามีน้ำให้2ขวดน้ำ2ขวดน้ำตาลรถไฟไทยไฟไทย2ขวดแล้วก็มีอ่างล้างหน้าให้มีสบู่ให้ด้วยนี่น้ำอุ๊ยก๊อกใหม่คิดเลยเนี่ยไหนเปลี่ยนแน่เลยก๊อกอุ๊ยมีกระจกมีโต๊ะพับให้นะคะปกเขายังไม่มาปูเต
เตียงปกติก่อนนู้นออกทุ่มหนึ่งแล้วเราจะปูเตียงแล้วนะเดี๋ยวอีกสักพักน่าจะวางปูเตียงให้จะได้นอนยาวไปเลยกำหนดถึงกลางเนี่ยคือ 7:25 เดี๋ยวมาดูกันว่าจะดีเลย์ครั้งที่แล้วดีเลย์19นาทีนะครั้งนี้เวลาออกช้าลงเวลาถึงเร็วขึ้นเพราะมีรถไฟทางคู่แล้วตอนที่ก่อนถึงชุมพรไม่ต้องคอยสับหลีกกันแล้วเขาก็มาปูเตียงเรียบร้อยแล้วนะคะข้างบนนี้ไม่ได้ใช่นะคะเขาก็ให้เอาหมอนคืนลงไปนึงแต่ขอผ้าห่มไว้หนาวมากใส่ชุดคลุมไว้ชุดคลุมแบบหลังดำน้ำเต็มหนาวจริงอ่ะนี่นะทางเตียงล่างพร้อมนอนแล้วค่ะตอนนี้ก็ประมาณ2 ทุ่มเดี๋ยวเราเช้ามาดูกันว่าเครื่องไอ้ที่เครื่องรถไฟจะทำเวลาได้ตามเวลาถึงสถานีตรังได้7:25หรือเปล่านะคะก็จะคอยดูกันเพราะว่ากำหนดการเป็นอย่างนั้นเนาะแต่รถไฟทางคู่มันทำได้แค่มาถึงกับถึงชุมพรไม่ได้ทำตลอดมาจนถึงตรังนะคะก็เดี๋ยวเราดูกันคืนนี้แค่นี้ก่อนนะคะลาปีสวัสดีค่ะอรุณสวัสดีค่ะตื่นมาแต่4:30ผมก็คือหลับสบายยาวเลยตั้งแต่3 ทุ่มถึง4:30อาบน้ำเรียบร้อยแล้วค่ะเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วแล้วก็นี่โอวัลตินนี่โอวัลตินกับกล้วยหอมมื้อเช้านี้นะคะเช็คสถานีรถเช็คสถานะรถไฟแล้วตอนนี้ล่าช้าอยู่47 นาทีตอนนี้ก็6:04แล้วนะคะเดี๋ยวมาดูว่าจะทำเข้าสถานีตรังได้เร็วกว่านี้ไหมนะคะถึงสถานีรถไฟตรังแล้วนะคะก็ล่าช้าไปก็ประมาณชั่วโมงก็นี่แล้วเดี๋ยวจะไปเที่ยวในเมืองตรังติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ